สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและผมพาทุกท่านมาพบกับรถใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเจ้าเกียร์ Carnival นะครับคันนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นประเทศที่2ต่อจากเกาหลีนะครับเกาหลีเพิ่งเปิดไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้ววันนี้มาอยู่ในเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับในแง่ของตัวถังที่เราเห็นกันชัดๆแบบนี้ท่านจะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นและยาวขึ้นใช่ครับความจริงแล้วมันยาวกว่าเดิมถึง20เซนครับตัวโฉมก่อนหน้านี้ยาวเพียงแค่4เมตร90ตัวปัจจุบันนั้นอยู่ที่5เมตร15เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะฮะมีอะไรใหม่อีกบ้างครับหน้าตาเนี่ยใหม่เอี่ยมชัดเจนแต่ว่ายังคงดีไซน์ในความเป็นเกียร์เอาไว้นะครับนี่ฮะไฟหน้าครับก็เป็นไฟหน้าชุดใหม่แล้วดีไซน์นี่เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับแต่เราจะได้เห็นลักษณะปรัชญาการดีไซน์แบบนี้อยู่ในรถรุ่นอื่นๆของเกียร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็น Daytime Running Light นะครับยังไม่ได้เปิดส่วนตรงข้างหน้าตรงนี้เป็นไฟแบบฮาโลเจนมาซ่อนอยู่ทางด้านหน้านี้ฮะไม่ได้เป็นโคมไฟที่ดูลักษณะแล้วใหญ่นอกจากภายนอกที่ใหม่ยังมีอะไรที่ใหม่อีกบ้างนั่นก็คือภายในครับภายในตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกสิ่งนึงที่เป็นไฮไลท์เขานั่นคือประตูไฟฟ้าครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านครับแค่เปิดแค่นี้ฮะไม่ต้องผักไม่ต้องจับไม่ต้องทำอะไรนะครับประตูก็จะเปิดออกมาได้เองนะครับส่วนวัสดุของภายในนั้นก็จะเป็นวัสดุสีเนื้อเป็นเบาะหนังสีครีมเนื้อสลับดำนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีจอและที่สำคัญก็คือจะมีซันรูฟด้วยนะครับนี่นะฮะเบาะเป็นเบาะแบบ11ที่นั่งแท้นะครับซึ่งสามารถจดทะเบียนในแบบรถป้ายฟ้าได้ซึ่งจะเสียภาษีถูกกว่านะครับนี่ฮะที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังนี่เวลาปิดก็ปิดง่ายๆแค่นี้ฮะใช้มือแค่ดึงออกมาครับแล้วเขาก็จะปิดเองฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่นะครับแค่กดแล้วก็ถอยออกมานิดนึงครับเขาก็จะเปิดขึ้นมาและสำหรับตัวแถวที่นั่งเบาะสุดท้ายครับเบาะที่นั่งสุดท้ายนั้นก็เปิดแบบนี้ฮะนี่ครับดึงขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้แล้วครับนี่ฮะเกียร์คาร์นิวัลใหม่นั้นยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรนะครับพิกัดกำลังอยู่ที่197แรงม้านั่นคือตัวเดิมนะครับตัวใหม่ตัวโฉมปัจจุบันนี้พิกัดแรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น202แรงม้ามากกว่าเดิม5แรงม้านะครับแรงบิดเท่าเดิมนะครับ441นิวตันเมตรแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปและสำคัญมากๆสำหรับตัวนี้นั่นก็คือในส่วนของเจ้าไอเสียครับมาตรฐานไอเสียเดิมนั้นเป็นยูโร4นะครับแต่ตัวนี้โฉมใหม่มาตรฐานไอเสียขยับขึ้นมาเป็นยูโร5เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะฮะนี่ครับสิ่งที่ใหม่ขึ้นมาอย่างชัดเจนแค่เข้ามาในห้องโดยสารก็รับรู้ได้เลยครับเพราะว่าหน้าจอเขาใหม่เอี่ยมนี่ฮะดีไซน์ใหม่หมดนะครับเป็นจอแบบ12นิ้วแล้วก็เป็นตัวจอยาวด้วยนะครับระบบต่างๆเป็นระบบทัชสกรีนแล้วนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแล้วมากับเกียร์ไฟฟ้าครับนี่ฮะใช้งานง่ายครับคอนเฟิร์มสักนิดนึงนะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากครับตัวปรับแอร์นะครับนี่ฮะเป็นจอระบบสัมผัสแล้วนะครับคอนโทรลได้โอ้เจ๋งครับดีเลยอ่ะดูแล้วค่อนข้างชอบครับในแง่จุดเด่นของตัวเกียร์แกนคาร์นิวัลนั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง H1 และ Toyota Majesty เขาจะให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่เหมือนกับเป็นรถยนต์นั่งธรรมดาส่วนอีก2รุ่นนั้นจะให้ความรู้สึกที่เหมือนคุณกำลังขับรถตู้อยู่นะครับจะค่อนข้างขับยากกว่าแต่ตัวนี้จะขับขี่ง่ายทัศนวิสัยต่างๆจะเหมือนรถเก๋งธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะครับสำหรับราคานะครับตัวเกียร์แกนคาร์นิวัลโฉมใหม่นั้นราคาเริ่มต้นในรุ่น EX 2,144,000 บาทและในรุ่น SXL นะครับราคา2,459,000 บาทสำหรับโฉมใหม่นะแต่ถ้าคุณงบไม่พอกลับไปเล่นโฉมเก่ายังมีขายอยู่นะครับโฉมเก่าขายที่ราคา 1,397,000 บาทประกอบเวียดนามส่วน2คันนี้เป็นรถนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับก็สนใจมาดูคันจริงกันได้ที่โชว์รูมเกียร์ทุกแห่งหรือจะมาที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37นี้ก็สามารถจะมาได้เช่นเดียวกัน
สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ